Welcome to the Asian Tri Zero G 2022. ตอนที่นักบินอวกาศเนี่ยโยนลูกบอลไปอะค่ะทะลุเข้าไปในน้ำเลยอะค่ะมีเรื่องที่เราสงสัยตอนสมัยเราเรียนอยากรู้ว่าเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ได้คำตอบเมื่อเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA นำเยาวชนไทยบินลัดฟ้าไปเข้าร่วมโครงการ Asian Tri Zero G 2022เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดนักบินอวกาศญี่ปุ่นนำแนวคิดการทดลองจำนวน2เรื่องของเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศซึคุบะประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเยาวชนจากญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไต้หวันภายใต้การสนับสนุนการเดินทางจากบริษัท Digital Blast บริษัทด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศญี่ปุ่นสำหรับแนวคิดการทดลองของเยาวชนไทยทั้ง2เรื่องได้แก่การศึกษาพฤติกรรมของก้อนน้ำทรงโกลบเมื่อถูกแรงกระทำในสภาวะแรงโน้มถ่วงตามของนางสาวจินนะวัยวัฒนะและการศึกษาระดับน้ำที่สูงขึ้นจากแรงดึงผิวของภาชนะในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำของนางสาวอินทิราพรชาวดีซึ่งนายโคอิจิวากาตะนักบินอวกาศญี่ปุ่นเป็นผู้ทำการทดลองจริงในห้องทดลองคิโบะโมดูลบนสถานีอวกาศนานาชาติการทดลองของหนูนะคะก็อย่างแรกเลยที่เราต้องสร้างก้อนน้ำทรงกลมเรียกว่าวอเตอร์บอลจากนั้นนักบินอวกาศก็จะโยนลูกบอลเข้าไปใส่ตัวก้อนน้ำค่ะเพื่อดูว่าพอมันชนกันแล้วมันจะมีการเคลื่อนที่ยังไงค่ะจะมีลูกบอลที่เป็นเหล็กแล้วก็ลูกบอลไม้ตอนที่นักบินอวกาศเนี่ยโยนลูกบอลไปอะค่ะถ้าเป็นลูกบอลเหล็กมันจะเหมือนทะลุเข้าไปในน้ำเลยอะค่ะแต่ถ้าเป็นไม้อะค่ะพอโยนปุ๊บมันก็จะเหมือนติดอยู่ตรงผิวตรงเซอร์เฟซแรกที่มันเจอเลยค่ะแบบไม่เหมือนเหล็กที่แบบทะลุเข้าไปข้างในเหมือนถ้าบนโลกก็จะไปประมาณว่ามันลอยมากที่สุดอะค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่การลอยจมที่เหมือนบนโลกมันเป็นเรื่องของแรงตึงผิวค่ะเป็นแรงกระทำระหว่างพื้นผิวของลูกบอลกับน้ำอะค่ะมันจะไม่เท่ากันเนาะก็ขึ้นกับว่าเป็นวัสดุอะไรเช่นไม้หรือเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเดียการทดลองก็คือได้มาจากตอนทำแลบที่มหาลัยอะค่ะแล้วก็ได้ใช้หลักการพวก capillary tube ในแลบมันจะมีอุปกรณ์คือ capillary tube เป็นหลอด capillary ใช้สำหรับดึงของเหลวขึ้นไปก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติเราเอาไอการทดลองเนี้ยค่ะไปทำบนอวกาศมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าแรงโน้มถ่วงลดลงมันน่าจะทำให้เวลาเราดึงสารขึ้นไปที่เป็นของเหลวค่ะตามท่อมันน่าจะขึ้นได้สูงก็ในการทดลองที่เอาขึ้นไปทำอะค่ะเขาจะสร้างความแตกต่างเรื่องของพื้นผิววัสดุก็จะมีวัสดุที่เป็นทั้งแบบไนลอนแล้วก็อะคริลิกแล้วก็จะสร้างความแตกต่างในเรื่องของรัศมีของท่อค่ะแต่ว่าผลการทดลองที่ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดไหนอะค่ะมันก็ยังไม่ทำให้สามารถแบบดึงของเหลวขึ้นไปได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับบนโลกนอกจากได้รับชมการถ่ายทอดสดการทดลองจากสถานีอวกาศนานาชาติแบบเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญและได้พูดคุยกับนักบินอวกาศอย่างใกล้ชิดแล้วเยาวชนไทยทั้ง2คนยังได้เยี่ยมชมเมืองวิทยาศาสตร์ซึคุบะไซเอนซ์ซิตี้เพื่อดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศก็ประทับใจที่รู้สึกเหมือนได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กได้สำเร็จเรื่องทั้งเรื่องการทดลองแล้วก็เรื่องความชื่นชอบในพวกดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูประทับใจที่แม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องโฟกัสเล็กๆแต่พอมันขึ้นไปอยู่บนอวกาศแล้วทำการทดลองอยู่เหมือนทุกคนก็จะดิสคัสกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรตอนที่ทำการทดลองอยู่นักบินอวกาศที่อยู่ในห้องด้วยกันนะคะเขาก็จะมาถามความคิดเห็นเราว่าเราคิดว่ายังไงผลการทดลองถึงเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบในหนังที่เราดูที่แบบสื่อสารกับนักบินอวกาศค่ะอันนี้คือเราก็เหมือนได้ไปนั่งติดกับห้องควบคุมเลยได้แบบดูการทดลองสามารถสื่อสารบอกกับนักบินอวกาศได้ว่าต้องทดลองยังไงตามที่เราต้องการหรือยังอะไรเงี้ยค่ะคือหนูว่ามันก็เจ๋งดีที่แบบได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะจากการทดลองถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่เราแบบตั้งสมมติฐานแต่ว่าเราก็ทำเพื่อ satisfy ตัวเองในเรื่องที่เราสงสัยตอนสมัยเราเรียนอยากรู้ว่าเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ได้คำตอบทั้งที่ถ้าเป็นโอกาสทั่วไปเราคงไม่สามารถไปหาคำตอบแบบนี้ได้ง่ายสำหรับเยาวชนหรือผู้สนใจสามารถติดตามโครงการ Asian Tri Zero G ได้ที่เพจ NASDAQ Space Education